หยุดทำไมล่ะเมื่อครู่ถ้าไม่ใช่เพราะผมคุณจะรู้ไหมว่าคุณจะเป็นยังไงที่นี่มีเอกสารลับมากมายจี้หนานหน้าตายคนนั้นน่ะเขาหัวโบราณไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆหรอกนะถ้าเขาสงสัยว่าคุณมาที่นี่เพราะมีจุดประสงค์แอบแฝงจะต้องไล่คุณออกไปจากที่นี่อย่างแน่นอนแหลบมองอ๋อล่ะแบบนี้หมายความว่าฉันต้องขอบคุณนายสินะเมื่อครู่ฉันเป็นคนลงมือก่อนนะทำไมนายไม่คิดว่าฉันเป็นพวกชอบหาเรื่องล่ะผมอยู่ด้านในได้ยินเต็มสองรูหูเป็นผู้หญิงคนนั้นต่างหากล่ะที่เป็นคนหาเรื่องก่อนแค่ดูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนดีผมไม่คิดว่าคุณทำผิดอะไรคนบนโลกนี้ส่วนมากก็ชอบคิดว่าตัวเองเก่งและสำคัญกันทั้งนั้นจ้องจะมาไหมล่ะผมสามารถอัปเกรดพลังให้คุณเป็นค่าตอบแทนได้นะ เดินหนีอย่างไวเออนี่คุณงั้นคุณอยากได้อะไรกันล่ะฉันล่ะมีของกินหรือเปล่าล่ะเออของกินอย่างนั้นเหรองั้นพวกนายเอาของมากมายพวกนี้มาจากไหนเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยครบครันแบบนี้เนี่ยหรือว่าวันสิ้นโลกเป็นฝีมือของพวกนายเองก็เลยเตรียมตัวมาก่อนแต่เนิ่นๆคุณผู้หญิงคนนี้การคาดเดากของคุณมันบ้ามากไปแล้วงั้นให้ผมฆ่าปิดปากคุณซะตอนนี้เลยดีไหมจะได้ดูสมจริงมากขึ้นไม่จำเป็นหรอกนะแต่ถ้าหากเป็นฝีมือของพวกนายแล้วจริงๆแล้วก็ฉันก็แค่อยากเข้าร่วมด้วยคนที่นี่คือห้องทดลองมักจะทำการปิดที่นี่เพื่อทำการทดลองโครงการอะไรบางอย่างปิดทีก็กินเวลากว่าปีครึ่งขึ้นไปก็เลยมีของตุนไว้เยอะนะงั้นนายจะให้ฉันช่วยอะไรได้บ้างล่ะใช้พลังไฟของคุณโจมตีมันสิเอ๊ะนายรู้ได้ยังไงว่าฉันมีพลังไฟตลอดทางมาที่นี่พวกเราแทบไม่ได้มีคนใช้พลังวิเศษเลยนะผมมองเห็นน่ะมองเห็นอย่างนั้นล่ะมองเห็นงั้นหนิงเล่อเป็นสายอะไรสายน้ำกับสายไม้สองอันนี้ค่อนข้างชัดเจนแต่เธอน่าจะมีพลังทั้งหมด5สายเพียงแค่สายอื่นๆค่อนข้างอ่อนแอน่ะเร็วเข้าสิผมไม่ได้มาเป็นคนตอบปัญหาให้คุณนะกินของคนอื่นก็ต้องช่วยคนอื่นทำงานอดทนเอาไว้ยนชุบหายไปไม่ได้กินข้าวหรือยังไงใช้แรงกว่านี้หน่อยสิก็ฉันไม่ได้กินข้าวจริงๆนี่นะทำไมนายถึงต้องเลือกฉันด้วยล่ะที่นี่ไม่ได้มีแค่ฉันสักหน่อยที่มีพลังวิเศษนะผมไม่ค่อยชอบคนพวกนี้นายท่านภารกิจย่อยรับพลังความโกรธแค้นของสีซั่วกระตุ้นภารกิจฆ่าความโกรธแค้นหมอนี่ไม่ได้หวังดีจริงๆด้วยเวลาของฉันมีค่ามากนะรีบทำให้มันจบๆกันไปเถอะเยอะฟิวโอ้คลิกทึ่งดึงออกมาตึ้งตึ้งตึ้งคุณตั้งใจเหรอก็ใช่นะสิทำไมกันฉันไม่ชอบขี้หน้านายเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆก็ไม่ชอบขี้หน้าเราขึ้นมาเมื่อกี้ก็ยังดีๆอยู่เลยนี่นะอดทนไว้อดทนไว้สตรีมักจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้แหละแล้วก็ใช้กลยุทธ์อะไรนะจะเสียภาพลักษณ์ไม่ได้เด็ดขาดระบบมิติเอาคะแนนสะสมค่าคืนมานะค่านางทิ้งง่ายกว่าสินะผมยังไม่เคยฆ่าผู้มีพลังวิเศษเลยปังเกิดอะไรขึ้นเร็วเข้าน ี่พวกเธอทำอะไรกันเนี่ยหนุ่มน้อยขนยังขึ้นไม่ครบเลยแต่ลี่อยากจะมาสู้กับฉันกลับไปฝึกมาใหม่ก่อนนะแล้วค่อยมาว่ากัน
ตบเบาๆเรามีปืนเนี่ยแต่ก็ยังสู้ไม่ได้ใส่หัวไปฉีกออกโกรธใส่หัวออกไปนะโดนตีไปสองครั้งก็โกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงขนาดนี้เลยเหรอเกรกสู้ๆโมโหก็ถูกแล้วนะยิ่งโกรธมากๆก็จะยิ่งหล่อนะรู้ไหมนายมีเรื่องอะไรกับเธอเหรอติแล้วมันเกี่ยวอะไรกับนายด้วยเล่าสีซั่วผมคือหน่วยป้องกันและควบคุมมนุษย์กลายพันธุ์ที่ศูนย์ค้นคว้ามนุษย์กลายพันธุ์ส่งมารับคุณเมืองนี้ได้ถูกซอมบี้ยึดครองเอาไว้แล้วสิ่งของที่กักตุนอยู่ในห้องทดลองไม่ช้าก็เร็วจะหมดไปหนีไปกับพวกเราจะมีประโยชน์ต่อตัวคุณมากกว่านะพยักพเยิดจึงจะให้ผมไปกับพวกนายก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้หรอกนะคุณมีเงื่อนไขอะไรอีกล่ะในห้องนี้มีอยู่3ห้องที่ขังซอมบี้เอาไว้พวกนายให้คน3คนไปฆ่าซอมบี้พวกนั้นทิ้งให้หมดแล้วผมจะไปกับพวกนายสีซั่วพวกเขามาช่วยนายนะนายทำเกินไปแล้วรู้ไหมแต่ว่าถ้าแม้แต่ความสามารถง่ายๆแค่นี้ยังไม่มีจะสามารถปกป้องผมในโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายจากทุกทิศแบบนี้ได้ยังไงกันล่ะไอ้บ้านี่ขอเวลาให้พวกเราสักหน่อยคิดไม่ถึงเลยนะว่าหนิงเล่อที่อายุยังน้อยขนาดนี้เนี่ยจะเป็นอาจารย์ที่ดีได้เพียงแค่คืนเดียวก็สามารถสอนหัวหน้ากับเฉินเวยให้ควบคุมพลังวิเศษได้แล้วแบบนี้ไม่นานพวกเราก็คงจะพาตัวสีซั่วกลับไปได้ในเร็วๆนี้แหละโอเคลองปล่อยมันออกมาดูเหลือบรวมตัวเย่เมียวระวังดึงไว้แน่นจึงเอ๊ะดึงน้อยสลายเย่เมียวเฉินเหวยก็แค่ฝึกใช้พลังครั้งแรกทำมาให้ยังไม่คุ้นชินเท่านั้นเองเธอไม่เห็นจำเป็นต้องลงมือเด็ดขาดแบบนี้เลยนี่นะยัดเข้าไปลุกขึ้นนี่ฉันก็ใช้พลังครั้งแรกเหมือนกันควบคุมมันไม่ได้ก็เป็นเรื่องปกติแล้วไม่ใช่เหรอพลังของเธอแข็งแกร่งมากแถมยังเป็นไปตามดั่งใจไม่มีทางใช้เป็นครั้งแรกอย่างแน่นอนเธอจงใจทำร้ายคนอื่นต่อหน้าคนมากมายแบบนี้คิดอะไรอยู่กันแน่พลังพิเศษของฉันจะแข็งแกร่งไม่แข็งแกร่งจะคุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณหนูหนิงเล่อด้วยล่ะทำตัวเป็นคนดีมีคุณธรรมแบบนี้เนี่ยนะน่าจะไปเป็นประตูกั้นซอมบี้เอาบุญนะรู้ไหมถ้าอยากจะกันฉันออกจากกลุ่มนี้ก็ไม่เห็นจะต้องใช้วิธีแบบนี้ทุกครั้งเลยนี่นะถ้าอยากจะต่อสู้กับฉันก็พร้อมประลองด้วยเสมอฉันไม่ได้อยากกีดกันเธอออกจากกลุ่มนี้สักหน่อยเอาอะไรมาพูดฮะจุนอะเย่เมียวต่อไปหัวหน้าฝานพวกเราก็ลากันตรงนี้ก็แล้วกันนะแต่ว่าคุณหนูเย่เมียวพวกเราจะส่งคุณกลับไปนะไม่เป็นไรฉันกลับไปที่ศูนย์เองได้พวกนายเองก็ถือว่าทำภารกิจสำเร็จด้วยกลับไปเตรียมตัวรับมือกับละครของหนิงเล่อเถอะเย่เมียวซอมบี้มีซอมบี้มารีบขึ้นรถหนีเร็วนายขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ซอมบี้พวกนั้นน่ะคงไม่ใช่ฝีมือของนายหรอกนะถ้าต้องไปกับพวกเขาผมไปกับคุณดีกว่าเอ๊ะยังอยากจะหาโอกาสฆ่าฉันอยู่อีกอย่างนั้นเหรอก็แค่เป็นเพราะว่าพวกเขาโง่จนเกินไปไม่เหมาะที่จะเป็นทีมเดียวกับอัจฉริยะแบบผมก็เท่านั้นเอง
ด้านหลังไม่มีซอมบี้แล้วลงรถไปได้แล้วล่ะเอ๊ะแต่ว่าใจจืดใจดำจริงๆเลยนะคุณรู้ไหมว่าตอนนี้มีคนมากมายแค่ไหนต้องการตัวผมนะคุณรู้ไหมว่าผมมีค่าหัวเท่าไรไม่สิมีค่าเท่ากับสิ่งของเท่าไรค่าความโกรธแค้นครั้งนี้ไม่ง่ายเลยนะเนี่ยทางนี้ไม่มีซอมบี้พวกมันตามสีซั่วกับเย่เหมียวไปจนหมดแล้วพวกเราเองก็ออกเดินทางกันเถอะหนิงเล่อเธอกับเย่เหมียวมีความแค้นอะไรกันอย่างนั้นเหรอเมื่อวานที่เฉินเว่ยพลั้งมือไปเป็นเพราะเธอแอบตุกติกสินะแถมเธอยังพยายามจะใช้พลังวิเศษทำร้ายเย่เหมียวอีกด้วยสองเรื่องนี้ฉันทำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปได้ไม่ได้หรอกนะงั้นน่ะในเมื่อหัวหน้ามองเห็นแล้วงั้นก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันเยอะโยนโยนหนุ่มน้อยรูปงามแบบนี้ลงข้างทางคุณทำได้ลงคอเหรอหนุ่มน้อยอย่างนั้นเหรอได้สิคุณคงจะไม่ใจดำทำได้ลงคอจริงๆหรอกนะเกรงนี่คุณเอาจริงเหรอเนี่ยปัดมือผมไม่ได้โกหกคุณนะผมมีค่าตัวสูงจริงๆดูแลตัวเองด้วยนะบายสิ่งของสำคัญที่ซ่อนแผนการร้ายไว้ในใจกริ้งเฮ้กลับมาก่อนกลับมาเดี๋ยวนี้นะโว้ยระบบมิติผมอยากจะคุยกับคุณเรื่องปรัชญาชีวิตไม่ได้ยิน10วันผ่านไปเอ๊ะนี่ก็น่าจะเข้าใกล้ศูนย์แล้วสินะนายท่านด้านหลังมีรถคันหนึ่งแอบตามเรามาตลอดทางตอนนี้พวกเราหยุดรถเขาก็หยุดด้วยไม่รู้ว่าเป็นพันธมิตรหรือเป็นศัตรูเขาแค่ไม่ได้มาแย่งขนมไปอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละปึ้งระมัดระวังจู่ๆก็ปรากฏตัวง่ายเจอกันอีกแล้วนะผมยอมรับว่าก่อนหน้านี้อาจจะเสียมารยาทไปบ้างแต่คุณก็ไม่น่าจะโกรธเคืองอะไรนานขนาดนั้นนี่จำเป็นสิดึงออกฉันโกรธแค้นใครต้องโกรธเกลียดไปตลอดชีวิตติ๊กติ๊กติ๊กเอ๊ะเสียงใครน่ะฟิงกำแน่นจุ๊มปึ้งปึ้งล้มลงปากบอกว่าโกรธเกลียดแต่ร่างกายกลับซื่อสัตย์ชะมัดปล่อยให้นายตายไปแบบนี้มันจะสบายเกินไปไม่ใช่เหรอหากไม่ใช่เพราะค่าความโกรธแค้นก็ขี้เกียจจะใส่ใจไม่พูดเรื่องนี้กันแล้วดีกว่านะกอริลลาตัวนั้นน่ะน่าจะกลายพันธุ์ไปแล้วไม่แน่นะอาจจะได้อะไรดีๆมาก็ได้ไปดูกันไหมทำขนาดนี้แล้วยังไม่โกรธอีกเหรอแถมยังสัมผัสไม่ได้ถึงจิตสังหารจากตัวเขาแม้แต่นิดเดียวแต่ภารกิจที่ฮาร์โมนีมอบหมายมาไม่น่าจะผิดพลาดนี่นะสีซั่วที่อยู่ดีๆก็ปรากฏขึ้นในเนื้อเรื่องอย่างไม่มีที่มาที่ไปจริงๆแล้วเขาเป็นใครกันแน่นะ